ใช่ครับที่เข้มข้นไม่แพ้กันก็คือวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะคะเป็นการแข่งขันในเล็กที่2ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยขอนแก่นสตาร์วีซีแล้วก็ปลูกปัญญาวิทยาลัยราชสีมานะคะก็คว้าชัยชนะในนัดที่10นะการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2022-2023 เป็นการแข่งขันสัปดาห์ที่10ในเล็กที่2ค่ะแข่งขันกันที่ MCC Hall เดอะมอลล์โคราชนครราชสีมาคนยังแน่นเหมือนเดิมค่ะในประเภทหญิงขอนแก่นสตาร์วีซีในเสื้อสีดำพบกับแชมมิ่ง RSUVC ทั้ง2ทีมสถานการณ์คล้ายกันเลยนะคะคือต้องการ3คะแนนเพื่อลุ้นเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็ต่างฝ่ายต่างประสบปัญหาผู้เล่นตัวหลักหลายคนไปเล่นให้กับสถาบันการศึกษาในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่จังหวัดอุดรธานีที่เขากำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเกมนี้ขอนแก่นสตาร์วีซีอดีตแชมป์ไทยลีก2สมัยได้การตบทำคะแนนของประภัสสรกองอุดมรวมไปถึงดารินปิ่นสุวรรณค่ะทำคะแนนให้ทีมแก้มือจากที่เคยแพ้ในเล็กแรกเอาชนะไป3เซตรวด25-15 25-22แล้วก็25-12ขอนแก่นสตาร์วีซีแข่ง10นัดชนะ4แพ้6มี12คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ4ส่วนแซลมิ่ง RSU ชนะ3แพ้7มี8คะแนนอยู่อันดับ6ก็ต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อใน2นัดสุดท้ายซึ่งตอนนี้เนี่ยอันดับ1เป็นไดมอนด์ฟู้ดอันดับ2เป็นสุพรีมชลบุรีอีเทคอันดับ3นครราชสีมาหุ่ยหวางนะคะอันดับ4ขอนแก่นอันดับ5นครนนท์แล้วก็อันดับ6เป็นแซลมิ่งค่ะครับขณะที่ทีมชายนะครับเป็นการรีแมตช์คู่ชิงชนะเลิศโปรชาเลนจ์ลีกนะครับปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมาที่เสื้อสีเขียวเนี่ยนะครับพบกับเกษตรศาสตร์ VC ครับทั้ง2ทีมแพ้มาในสัปดาห์ก่อนนะครับก็เลยต้องการ3คะแนนเพื่อเพิ่มโอกาสลุ้นเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับคู่นี้เป็นทีมลูกยางหนุ่มปลูกปัญญาครับที่ได้2มือตบทีมชาติกิติพงษ์สังศักดิ์วัย20ปีแล้วก็คนนี้น่าสนใจครับคริสโตเฟอร์อาลีอุปคัมวัย16ปีที่สูงถึง202เซนติเมตรนะครับช่วยกันตบเอาชนะเกษตรศาสตร์ที่มีผู้เล่นเพียงแค่7คนครับก็อย่างที่บอกคือติดกีฬามหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็ทำให้ตัวเปลี่ยนมีน้อยครับปลูกปัญญาชนะไป3เซตรวดครับ27-25 25-23และ25-13ครับแข่ง10นัดมี4แพ้6มี12คะแนนขยับมาอยู่อันดับ4นะครับส่วนเกษตรศาสตร์ VC แข่ง10นัดชนะ3แพ้7ครับมี9คะแนนรั้งอันดับ6ของตารางครับน้องสูงถึง2เมตรกับอีก2เซนติเมตรเลยนะครับในวัย16ปีช่วงหลังๆเนี่ยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเองก็พยายามที่จะเฟ้นหานักกีฬาที่มีส่วนสูงเยอะๆแต่ว่าไม่ได้ดูแค่ส่วนสูงอย่างเดียวก็ต้องดูในเรื่องของเทคนิคแล้วก็พื้นฐานการเล่นด้วยนะคะเพราะว่าเวลาไปแข่งต่างประเทศเห็นไหมเราว่าเราคัดสูงๆไปแล้วอะไปเจอทีมต่างชาติโอ้โหต่างชาติแทบไม่ต้องกระโดดเลยถ้ายิงติดเดียวก็ตบได้แล้วคือก็เป็นเหตุผลที่ผู้หญิงมันไปได้ไกลกว่านะครับผู้ชายเนี่ยเรื่องความสูงความใหญ่แล้วก็พละกำลังสำหรับวอลเลย์บอลสำคัญเลยจริงๆใช่นะครับ